มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญมีมด้วยกันนะครับก็จะหลักๆวันนี้ก็น่าจะเป็นชีบะอยู่แล้วนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าคลาสสิกห้าถึงแปดเปอร์เซ็นตต่อต่อเดือนนะครับในเดือนนี้ ซึ่งเขาให้เนี่ยการคิดเนี่ยคือรายปีนะครับระยะเวะลาการฝากคือสามสิบวันเอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะแล้วก็มีอีกกระดานหนึ่งนะครับก็คือใบแนนไทยแลนด์สภาพคล่องเหรียญดีนะครับก็เป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่อ่าเป็นกระดานที่อยู่อันดับที่สิบห้าของคอยมาเก็ตแคป นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์อานี้เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้นะก็มีเรื่องของอันแรกคือไมเคิลไมเคิลแจสโปนะครับยี H, มีนาปี2024อันนี้เป็นการโพสบน X ซึ่งข่าวแรกเนี่ยก็คือคนนี้เป็นที่ปรึกษาทางด้าน m e t a เวิร์นะครับก็เป็นคนทำเรื่องเกี่ยวกับเมตาเวิร์สผลงานเนี่ยจริงๆก็มีการทำเกมพวกแอปพลิเคชันพวก Apple ิลอะไรพวกเนี้ยนะครับ ก็มาร่วมใน m e t a เวิร์นั่นเองนะครับพระเอินในช่วงเนี้ยก็มีข่าวเรื่องของการหลอกลวงหรือการอะไรบ่อยๆนะครับเพราะว่าชีบาทเนี่ยกำลังจะมีการกล่าวเรื่องของ m e t a เวิร์ออกมาแต่ปัญหาคือว่าราคามันไม่ขึ้นนะครับเพราะหนึ่งคือตลาดด้วยนะครับบิตคอยราคาไม่สดใสแล้วก็อีทอเรียมอะ่ะก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงตลอดเวลานะครับทั้นั้นทางคุณ มาโกเจสโบนะครับก็เลยทำการตอบปฏิเสธนะครับข่าวที่เป็นฝัดไปนั่นเองต่อมานะครับเป็นข่าวของชยัยโตชิคุสมะช่วงนี้มีคนติดตามแกบ่อยนะครับว่าแกไปไหนมาไหนอะไรอย่าเงี้ยก็มีการติดตามเพราะว่าแกามีการปักหมุดเอาไว้นะครับเราแกบอกว่าแกก็จะก็จะไปตามพื้นที่นี้แหละนะครับฉนั้นวันนี้ แกไปมาดิฟนะครับทุกคนตกใจเลยนะครับแกไปทั้งญี่ปุ่นดูใบไปยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายที่นะครับ,ลนะรบแล้วครั้งนี้มาที่มาดิฟนะครับทุกคนก็ประหลาดใจนะครับจริงๆมันก็เป็นข่าวอยู่แล้วนะนะครับแกทําช่วงนี้แกกาวแบบนี้บ่อยต่อมานะครับเป็นข้อมูลของเวลนะครับอันเนี้ย เป็นกระเป๋าร้อนจากคอยวันนะครับหรือคอยเป็นะก็เขาบอกว่าเวลเนี่ยมีธุรก,กรรมนะที่มีการส่งชิาะจำนวนประมาณเจ4ดหมื่นเจ็ดพันสี่้อยห้าสิบสามล้านชิปนะครับย้ายไปยังกระเป๋าอย่างคอยเป็และอีกประมาณสี่ร้อยสิบสองจุดเจ็ดหนึ่งสองแปดนะครับก็คือประมาณสี่แส0หนึ่งหมื่นสองพันล้านชิปเนี่ยถูกส่งไปยังกระเป๋าเป็นฮาร์ดวอลเล็ตของคอยวัน นะครับแล้วก็มีธุรกรรมขนาดใหญ่จำนวน5้าแสนล้านชิปนะครับก็ส่งไปยัง crypto.com ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกก้อนหนึ่งคือ4 31, 3 1 1สนสามล้านชิปนะครับเข้าสู่ระบบกระเป๋าเงินนี้เลยนะนะครับเป็นพวก anon wallet นั่นเองต่อมานะครับเป็นแพลตฟอร์มโทเค็น RWA อันนี้นะครับน่าจะ เป็นเรื่องของการชำระเงินพวกเว็บสนะครับแพเน็ตรีไฟนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการสร้างโทเค็นสินทรัพย์แห่งใหม่นะครับในโลกของความเป็นจริงนั่นเองทีม p พเ n e t r e f ฟเนี่ยก็มีการเปิดเผยความเคลื่อนไหวนะครับทาง X นั่นเองนะครับเราชี้าอินโโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานได้เพิ่มชิปแฟนทอมแล้วก็ s i กแนลลหรือ s i กนะครับลงในโปรแกรม ของปักนะครับแอนเพย์ Pay, นะครับในในระบบของเขานะครับอันนี้ก็เป็นโทเค็นนะครับที่มีส่วนลดคือซื้อ RWA เป็นโทเค็นของเขาด้วยเขาก็มีการโปรโมทนะครับว่าเขาเนี่ยเพิ่มชีบะเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นพาร์มิรกับชีบะนะครับก็เพิ่มตัวชีบะเข้าไปนะครับเป็นช่องทางการชำระเงินอันนี้ มาจาก X ของ Planet วันที่21มีนาคมปี2,024ต่อมานะครับเป็นข่าวของฝั่งของอิเทเรียมบ้างนะครับอิเทเรีม,มีข่าวเรื่องของแกลลี่ด้วยนะครับช่วงนี้ราคาเริ่มแผรนะครับเริ่มไม่ไปไหนละไอเหรียญที่ฝั่งที่โตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งของเหรียญโซโลนานะครับแล้วก็เหรียญที่โดนพวก Security ต่างๆที่โดนฟ้องนะครับที่เป็นคดีความดังๆนะ ก็ลดลงประมาณ2.6%ในยีีชั่วโมงดูเหมือนว่าความหวังจะกลับสู่สูสงสุดตลอดการทันทีอะไรอย่างนี้นะครับเหมือนจะเป็นการลดความหวังด้วยนะครับเพราะว่าอิเทเรียมโดนเละนะครับฉะนั้นในปีนี้ก็อาจจะต้องดูเหรียญเครือข่ายที่ผมบอกในช่อง Amazing Moon Story นั่นก็คือ r i p p e r กับ ครัา,างเคอร์ไคริปเปอร์นะครับหรือ XRP แล้วก็ตัวของโซแทนนะอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับจากแพลตฟอร์มทั้นนำคริปโตชื่อคอยโคเดกนะครับในเทเลกอนเปิดเผยว่าเหรียญโบนเนี่ยราคาจะประมาณ2.20จดนดอลลาร์นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับน่าจะเป็นการเข้ากระดานไบแนนนะครับและก็เรื่องของอ่า การปั๊มของเหรียญด้วยเพราะว่าชีบะมันยังปั๊มไม่เยอะนะครับถ้าเกิดจะมาปั๊มโบนก็มีโอกาสเหมือนกันที่โบนจะขึ้นไปได้นะครับก็ต้องมาดูด้วยกันว่าตัวของเหรียญโบนเนี่ยเป็นยังไงนะครับช่วงนี้ชีบโบนนะครับมีการเพิ่มขึ้น6%ปเซนด้วยมาจิ้นของ gate io นะครับ gate io ก็น่าจะมีการซื้อขายมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้เผยแพร่วันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับในโปรตคกลซื้อขายนะครับตัวนี้ ซึ่งระบุไว้ใน X นะครับที่ชื่อว่าชิพวันที่21มีนาคมปี2024ต่อมานะครับเป็นข่าวของโฟกี้นะครับโฟกี้ก็พยายามที่จะเป็นเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่จะมีคู่เทรดเยอะๆแหละรวมถึงสามารถที่จะแลกเงินเฟียได้อย่างเช่น usd eur EU, e แล้วก็ gbp นะครับหรือปอนด์สเตอร์ g ิงของอังกฤษจากนั้นโครงการเนี่ยก็ได้รับแผนนะครับในการทำบัตรเดบิตบัตรเครดิต นะครับและการบริการเรื่องของการสเต็กด้วยบัญชีนะครับก็ได้รับความอำนวยสะดวกต่อผ่านทผ่านธมิตรก็ได้รับอนุญาตในแคนาดาสเปนโดมินิกานะครับออสเตรเลียและก็ส,หร,สหรัฐอาหรับอิมิรตตตัวนี้นะครับแล้วก็คนที่ดําเนินโปรเจกต์นี้ก็เป็นกลุ่มของนักพัฒนาทีม B นะครับในการทรําดุลกรรมตรงนี้ก็ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของโฟกี้นะครับที่จะมี มีเครือข่ายเพิ่มนะครับแล้วเหรียญเนี่ยก็จะใช้เป็นในการแลกเปลี่ยนนั่นเองอันนี้นะครับก็เป็นการรายงานของ JMP Security นะครับในไตามาสแรกเขาบอกว่าประมาณการซื้อขายของคอยเบสเฟื่องฟูในตอนนี้นะครับฉะนั้นนายหน้าก็มองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มาจากธุรกิจเสริมของการแลกเปลี่ยนนั่นเอง JMP นะครับมีอันดับความน่าเชื่อถือในตลาดหุ้น โดยมีเป้าหมายราคาอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์คอยเบสนะครับเป็นมากกว่ากระดานแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีการสร้างหรือขยายธุรกิจในอนาคตนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าเรายังคงประเมินโอกาสในการเติบโตที่สำคัญในธุรกิจแลกเปลี่ยนเมื่อตลาดเติบโตที่โดยสูงขึ้นนะครับโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์กับกิจกรรมนักวิเคราะห์ที่นำโดย เดวินเรย์นนะครับเขาก็เขียนไว้ประมาณนี้ก็จับตาดูคอยเบตนะครับในฮาวิงครั้งหน้าแล้วกันนะครับในช่วงนี้คอยเบตโดนฟ้องแล้วก็น่าจะโดนดองพอสมควรนะครับอะต่อมานะครับก็มีเหรียญน,นะครับก็ตัวนี้เป็นมีมโทเค็นของโซนาไปสู่ตลาดที่กำลังเติบโตนะครับแล้วก็มีมเนี่ยฐานก็คือคอยเบต นะครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เป็นความเชื่อมั่นของของของตลาดละกันนะครับว่าถ้าเกิดมีการเข้าในกระดานคอยเบสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบนะครับในในอ่าคอยเบสนะครับที่จะเป็นรากฐานที่ประสบความสำเร็จนะครับมีคนหนึ่งเป็นนักวิเคราะห์ชื่อรด เฟนเซอร์นะครับเป็นนักวิเคราะห์มากประสบการณ์รายงานว่ารวบรวมรายได้มากกว่า1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับผ่านเหรียญมีมขอ,ของโซโลนาะครับเขากำลังทำการโจมตีไปอย่างโทเค็นนะครับและการแลกเปลี่ยนของเฟนเซอร์นะครับไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบล็อกเชนเท่านั้นแต่เป็นการพิสูจน์ถึงกระแสการลงทุนในเงินสุูนดี้ต้นด้วยนะครับนอกจากนี้เขาเน้นย้ำถึงศักยภาพไม่ได้ใช้ของโทเค็นของเบสนะครับ แต่ยังให้ผลตอบแทนสูงในทานองเดียวกันนักวิเคราะห์อีกคนก็ใช้นามแฝงว่าอาริเซรามินนะครับก็ยอมรับว่าความสนใจของตลาดเนี่ยค่อนข้างไปหาเบสมีมนะครับพวกเหรียญมีมอะไรพวกนี้นะครับแต่นั้นตอนนี้เขาก็เลยหานะครับว่าเหรียญมีมต่างๆเนี่ยตัวไหนนะครับที่คนสนใจนะครับแล้วก็เข้า เข้าคอยเบสไปแล้วจะไม่มีปัญหาก,กับกรอตอนะครับเขาก็ต้องดูแหละนะครับว่ามันจะมีเหรียญมีตัวไหนที่จะโผล่ออกมาบ้างนะครับมีทั้งกระแสเออนะครับอะไรพวกนี้เขาก็ลองดูอยู่นะครับแล้วก็บทความนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับสำหรับาการยืนยันคำพูดของผมหลายค่ะหลายอย่างนะครับคือว่าผมเนี่ย บอกเหมือนกันว่าเหรียญมีมที่จะประสบความสําเร็จจริงๆไม่ใช่กระดานใบแนทแต่เป็นคอยเบตอะไรที่เข้าไปคอยเบตได้มันจะถูกฟ o m o มและเติบโตนั่นเองตอนนี้นะครับเรื่องของ s o โลนาเขาบอกว่าจะแซงหน้าอีเทอร์เรียมนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยสำหรับผู้บริโภคนะครับอดีตหัวหน้าฝ่ายการเติบโตของ s o โล n a สามารถแซงอีเท r e u เรียมในแง่ของ d ีแอได้สําหรับผู้บริโภคตามที่ อดีตของหัวหน้าฝ่ายการเติบโตของ Foundation s โซ n a f o u n n a t i o n เขาเกล่าวเอาไว้ตรงนี้นะครับโดยโดยผู้วิพากคือคุณแม t ตี้เทเลอรนะครับผู้ร่วมก่อตั้งของอ่าอ่าคอลเซนะครับและอดีตหัวหน้าฝ่ายการเติบโตของโซโ a a ลน o u n d ด t ชัน hmm. mm hmm. ก็กล่าวกับคอเทเลแก็ในการสัมภาษณ์นะครับซึ่งอ่าตรงเนี้ยเขาให้ข้อมูลว่าโซโลน a ายังคงดำเนินต่อไป ดังที่แสดงไว้เมื่อปีที่แล้วเพื่อแซงหน้าอีเธเรียมในแง่ของการรับแอปพลิเคชันของผู้บริโภคและประสบการณ์ผู้ใช้นะครับปลายทางไปสู่ระดับเว็บสามในในแง่ของการใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่รวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ปัจจุบันแอปพลิเคชันกระจายอำนาจ d ีแอประมาณ1,668ตัวบนเครือข่ายอีเธเรียมมากกว่า440ิ 477ตัวในระบบนิเวศของโซโลนาถึง3เท่าตามข้อมูลของแอชมีนะครับจากนั้นโซโลนามักถูกขนานนามว่าเป็น e ีท e เรียมคิลเลนั่นเองเนื่องจากปริมาณธุรกรรมที่เหนือกว่าตัวของอีท e เรียนะครับหลังจากกระดาน FTX ล่มสลายโซโลนาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาเป็นข่าวสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้คือ เหรียญ Book of meme หรือเหรียญโบมนะครับก็ทยานขึ้น40%จะย้อนลอยหรือไม่นะครับหรือจะไประดับใหม่ซึ่งระดับจะแตะแนวรับที่0.012นะครับนี่เป็นแนวรับที่สำคัญถ้าไม่ถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะพังลงนะครับราคาอาจจะร่วงลงมากกว่านี้ไปจนถึงประมาณ02ตัวนะครับฉะนั้นราคาเนี่ยก็อยู่เหนือแนว0.015ดศดอลลาร์ เป็นผลทำให้ราคาโบมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นระดับที่0.01681นะครับก็มีการลดลงเล็เลกน,อน้อยแล้วมีการเทขายทำกำไรนั่นเองนะครับฉะนั้นกราฟโบนในรายยีี่ชั่วโมงต่อ usd ข้อมูลมาจาก coinstat นะครับก็ว่ามีความเชื่อมั่นโดยตลาดนะครับยังคงชอบเหรียญโบมนะครับเหรียญโบมยังก่าวไปได้ไกลยอยู่นะครับอันนี้คือราคามันค่อนข้างถูกนะ หลักๆเนี่ยขอให้ไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสจากคริปโต p a t เทิในวันที่21มีนาปีสองพันยีิบโบมยังเติบโตได้อีกนะครับแต่อาจจะต้องรอกันสักหน่อยนะครับสักสามเดือนนะครับโบมจะกลับมา,าถูกปั้นอย่างแน่นอนนะครับก็รอแล้วกันว่า Coming soon คือหนึ่งดอลลาร์นะครับอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ 0. ู0จุแแต่ ถ้าเกิดเป็นเหรียญมีมของสายเชนโซโลนาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับโอเคข้อมูลโด,ดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามแล้วเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือม i ช s i ่น Newmo ลีเอนะครับแล้วก็กลุ่มของชิบะโฟกี้เปเป้โซโลนาบองนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสีย่ยงและสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า ลูนาตัวของชีบะนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเราก็ฝากนะครับสาหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ํานะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้นะครับค่าคอร์สประมาณสองพันเรียนก็ประมาณตัวต่อตัวนะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับปิกเก็ตเว็บสามเปลี่ยนจากเมกะสวอป แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้